สอนทักษะการกระโดดข้ามรั้วนะคะทักษะการกระโดดข้ามรั้วนะคะเป็นทักษะที่สำคัญมากในกีฬากีฬานะคะมีทั้งการกระโดดข้ามรั้ว100เมตร400เมตรและกระโดดข้ามรั้ววิบากค่ะทักษะการข้ามรั้วยังสำคัญในวัยเด็กอายุ2ขวบถึง8ปีด้วยนะคะหากเด็กๆได้ฝึกทักษะการกระโดดข้ามรั้วนะคะก็จะสามารถนำไปต่อยอดในการใช้ชีวิตเช่นการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางหรือว่าการตัดสินใจที่จะกระโดดข้ามอะไรสักอย่างการยืดเหยียดร่างกายก่อนการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะจะช่วยลดสาเหตุการเกิดการบาดเจ็บหลังจากออกกำลังกายนะคะและท่าที่เรายืดก็จะเป็นท่าที่ปรับรูปทรงในการวิ่งข้ามรั้วเพื่อทำให้ความเร็วขึ้นด้วยนะคะการฝึกทำท่าเบสิกก็สำคัญมากๆเลยนะคะหากเราฝึกทำบ่อยๆนะคะเราก็จะมีความเร็วในการวิ่งข้ามรั้วนะคะเราจะเริ่มจากการฝึกข้ามรั้วเล็กนะคะหรือว่าจะใช้เป็นกล่องเพื่อกระโดดข้ามแทนก็ได้นะคะท่านี้ก็จะเป็นท่าที่ฝึกการทำความคุ้นชินกับอุปกรณ์หรือกับรั้วนะคะแล้วการจัดวางท่าทางการข้ามรั้วที่ถูกต้องนะคะ